นักอภิธรรมเข้ามานะครับอาตมาบอกว่า1จุดหมายหรือหนทางจริงๆคำพูดนี้อาตมาไม่ได้เป็นคำพูดของอาตมาเองอาตมาได้ยินมาจากองค์ทาไลลามะเนาะเป็นบทความโยงเข้าไปพิมพ์ได้เลย1จุดหมายหลายหนทางนะครับหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราเอาความสุขมาเป็นเป้าหมายทุกคนในโลกนี้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานเองก็ต้องการความสุขใช่ไหมครับแต่ประเด็นคือความสุขที่ความเห็นมันต่างกันความสุขในระดับของความเห็นมันต่างกันนะครับความสุขในระดับความเห็นมันต่างกันมันต่างกันตรงที่ปัญญาแล้วทีนี้เนี่ยเหมือนแม่ชีบอกนะครับว่าบางอย่างเนี่ยเขามองแล้วก็คิดแล้วก็พูดเขาก็แสดงออกเพราะนั้นสิ่งเดียวที่เรากำลังแสดงออกกันมาคือความเห็นของเราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคนอื่นนั่นคือความเห็นของเราก็ไปแต่ไอความที่ไม่ทันไอคำว่าของเราเนี่ยต่อให้ไม่พูดก็ตามนะมันก็ยังมีอยู่ให้เห็นกลุ่นๆอยู่นะไอตัวนี้แหละคือส่วนที่มันลามจากความเห็นไปจนถึงตัวแรกไปจนถึงส่วนสุดท้ายเลยนะนะครับก็คือกลุ่มของมานะแล้วก็อวิชชากลุ่มบนเนี่ยนะสังโยชน์กลุ่มบนนี่มันเกาะกลุ่มกันแน่นมากนะครับนะมานะแล้วก็อวิชชานะสังเกตดูว่าถ้ามันถ้าพูดจากสิ่งที่เรามีคำตอบอยู่ในใจแล้วคำตอบนั้นมันย้อนแย้งกับคำตอบในใจเรามันก็จะฉันรู้แล้วแหละอันนี้คือคำพูดในใจของมานะด้วยซ้ำนะแต่มานะมันทำงานไม่ได้มันก็ต้องอาศัยตัวความเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในพุทธศาสนาเนี่ยนะครับก็จะต้องมีความเห็น2ระดับชัดเจนนะครับระดับที่1ก็คือความเห็นตามเป็นจริงของโลกนะความเห็นตามเป็นจริงของโลกกับอีกอันนึงความเห็นตามเป็นจริงของธรรมนั่นคือสัมมาทิฏฐิในระดับโลกกับสัมมาทิฏฐิในระดับโลกุตตระทีนี้ถ้าถามว่าสัมมาทิฏฐิในโลกุตตระเนี่ยย้อนแย้งกับสัมมาทิฏฐิแบบโลกไหมถ้าสัมมาทิฏฐิแบบโลกมันเป็นกุศลมันไม่ย้อนและมันไม่แย้งด้วยซ้ำแถมส่งด้วยนะส่งให้สูงขึ้นด้วยแต่ถ้ามันเป็นอกุศลทีนี้ไอ้อกุศลนั้นน่ะเมื่อความเห็นไม่ตรงกันอกุศลเกิดที่ไหนมันเกิดที่เขาหรือมันเกิดที่เราแล้วทีนี้ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิที่คนในใจเนี่ยนะมีปัญญาในระดับที่พัฒนาจากสติปัฏฐานจนมีความมั่นคงมันก็จะไปเห็นสัมมาทิฏฐิที่เหนือกว่านั้นก็คือเห็นเหตุว่าแม้สิ่งที่ดีอยู่เป็นกุศลอยู่ในใจเราก็ตามเมื่อเจอสิ่งที่มันย้อนแย้งกันแสดงว่ามันก็ไม่ได้เป็นอกุศลมันไม่ได้เป็นกุศลตลอดไปมันก็อาจจะสวิตไปเป็นอกุศลได้อันนี้แหละเพราะนั้นอาตมาพูดว่า1จุดหมายหลายหนทางเนี่ยวันก่อนโดนแย้งนะโดนแย้งจากนักอภิธรรมด้วยซ้ำไปนะครับเราก็บอกว่าเราพูดจบเขาก็บอกว่าอาจารย์เนี่ยถ้าพูดอย่างนี้มันผิดนะมันผิดนะมันผิดตามหลักพระพุทธศาสนาเพราะอะไรฮะเอกายมรรคมรรคนี้เป็นมรรคเดียวคือทางเนี่ยมันมีทางเดียวแต่พอพูดว่า1จุดหมายหลายหนทางปุ๊บเนี่ยมันก็ไปทับเส้นในความคิดเขานึกออกมั้ยฮะว่าเฮ้ยถ้าพระพุทธเจ้าสอนต้องเป็นมรรคมีองค์8เท่านั้นแต่จริงๆแล้วถ้าพูดคําว่ามรรคในโลกทั่วไปเนี่ยมันแปลว่าทางทางไปวัดทางไปผับไปบาร์ไปสุดท้ายก็คือทางมีทางที่ไปอบายคืออกุศลมีทางที่ไปสู่กุศลแล้วก็มีทางที่เป็นกลางๆนะไม่กลับมาเกิดอีกแสดงว่าทางนั้นก็คือทางแต่คำว่าทางเดียวเนี่ยอันนี้ถูกนะแต่ถ้าบอกว่า1จุดหมายหลายหนทางเนี่ยนะ1จุดหมายนั้นก็คือไปสู่ทางแห่งมรรคทางเดียวแต่ก่อนจะเข้าไปสู่มรรคนั้นทางนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกว่าทางโลกมันต้องหมุนไปด้วยกันมันต้องไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในบริบทที่ทุกวันนี้เนี่ยเราเห็นเขาเรียกว่าเห็นความแตกต่างของเครื่องมือของวิธีการต่างๆนานาแต่ลองสังเกตดูว่าทุกวิธีการแหละครับไม่มีวิธีไหนเลยที่จะไม่พาคนออกจากทุกข์แม้แต่วิธีนั้นจะเป็นอกุศลก็ตามสังเกตดูนะแต่ส่วนที่การจะทำอกุศลแล้วมันเหมือนจะทำให้เขาพ้นทุกข์เนี่ยนะก็เพราะว่าความเห็นที่มันไม่บริบูรณ์นะความเห็นที่มันไม่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกข์ที่จะบำบัดเนี่ยนะครับเมื่อความเห็นมันไม่บริบูรณ์หรือความเห็นมันขาดองค์ความรู้เหมือนสัมภาษณ์โยเจนี่อะไร
ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่มีองค์ความรู้เรามีแต่ความรู้ที่เกิดจากความเชื่อบุคคลอย่างเดียวมันก็จะทะยานไปในความเชื่อนั้นโดยไม่มีเงื่อนไขถ้าไปในสำนักที่ถูกต้องเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อแบบไม่มีเงื่อนไขก็บรรลุเลยแหละนะแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอบุคคลที่ไม่ใช่ล่ะก็แหกโค้งเลยไปเหมือนกันนะครับอันนี้คือศรัทธาจริตนะศรัทธาจริตก็จะอยู่ในกลุ่มของถ้าเป็นวิปัสสนาเนาะไม่ชีเนาะก็จะเป็นกลุ่มของตัณหามันจะมีแค่2กลุ่มคือตัณหากับทิฏฐิส่วนพื้นฐานของจริตอีก3ตัวก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตรายละเอียดข้างในแต่ส่วนจริงๆแล้วก็คือถ้าเรามีความเชื่อนะมีความศรัทธาต่อตัวบุคคลแล้วบุคคลนั้นเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้ความเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยอาตมาก็สัมภาษณ์แม่ชีเมื่อเช้านี้แม่ชีอายุ39เนาะแล้วก็บวชมา17ปีแล้วนะครับตั้งแต่นู่นแล้วฮะคือจบเรียนจบแค่ป.6เนาะแต่ว่าบริเวณนั้นเนี่ยก็คือไปอยู่ใกล้กับสำนักของพระอาจารย์พระอ๊อกนะเพราะเนี่ยเขาก็จะเหมือนที่นี่ที่อาตมาปฏิบัติเขาก็จะเน้นไปที่วิสุทธิ7คือความบริสุทธิ์ที่ไต่ระดับจากศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิก็เรื่องของสมาธินะครับแล้วก็ขึ้นไปสู่ปัญญาทีนี้ปัญญาก็ตั้งแต่ข้อที่3เนาะก็คือทิฏฐิวิสุทธินั่นแหละก็คือการทำการรู้แจ้งรูปนามตามเป็นจริงขึ้นไปนะครับสุดท้ายก็คือแม่ชีเนี่ยนะฮะไม่ได้เรียนหนังสือแต่เพราะมีศรัทธาต่อครูบาอาจารย์แล้วก็เห็นว่าครูบาอาจารย์นั้นเรียกว่ามีความชำนาญเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเราเนี่ยจะใช้ศรัทธานำก็ตามเราจะใช้ปัญญานำก็ตามทั้งสองส่วนมันก็ต้องไปสมังคีกันสมการมันต้องสมดุลกันนะครับสมการมันต้องสมดุลกันนะอัปปนิหิตะนะก็มีอยู่นะทางในทางอัปปนิหิตะก็คือลักษณะของคนที่บำเพ็ญสมาธิก่อนนะครับนะเรียกว่าอัปปนิหิตะนะครับเพื่อที่จะยกขึ้นสู่วิปัสสนานะพอเป็นอัปปนิหิตะถ้ามันยกเป็นวิปัสสนาได้ก็เป็นตอนตั้งมั่นนี่เป็นปณิธิเนาะเป็นปณิธิแต่พอไม่ตั้งมั่นมันจะอัปปนิธินะภาษาเริ่มยากแล้วนะปณิธิคือแปลเป็นภาษาก็คือมันมีความตั้งมั่นมากจนไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์บอกสภาวะนี้ก็กลายเป็นความหลงที่ละเอียดมากแต่พอมีครูบาอาจารย์มาบอกมาชี้แนะเห็นไหมว่าแม้แต่ตัวปัญญาในสมาธิก็มีนะครับเมื่อรู้เห็นสิ่งต่างๆชัดแต่ไม่เห็นลักษณะที่ควรเห็นชัดเจนแต่พอมีครูบาอาจารย์มาบอกปุ๊บมันก็เปลี่ยนจากปณิธิเป็นอัปปณิธิจึงมีชื่อวิโมกว่าอัปปนิหิตวิโมกนี่ก็ไม่มีไม่ผิดเหมือนกันนะไม่ผิดเหมือนกันนี่คือหนึ่งทางถ้าขึ้นสู่ปัญญานิทางที่ใช้กำลังของสมาธิมาเป็นพื้นฐานนะครับกับอีกอันนึงเรียกว่านิมิตเนาะนิมิตก็คือสิ่งที่ใช้เป็นเครื่องหมายนะครับถ้าไปสำคัญมั่นหมายในเครื่องหมายใดๆก็แล้วแต่นะว่าเป็นบุคคลสัตว์สิ่งของสถานที่เอาง่ายๆในความคิดเรามีเครื่องหมายไหมมีคตินิมิตนะครับเมื่อเรามีความเห็นความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เราเข้าใจอยู่แล้วแต่เมื่อเจอกับสิ่งที่ย้อนแย้งกับสิ่งที่เราเข้าใจนะครับนิมิตที่มันยึดอยู่มันเป็นนิมิตะแต่เมื่อไหร่ที่มีปัญญาเข้าไปมันจะกลายเป็นอนิมิตะเนี่ยฮะไม่ใช่ว่านิมิตไม่ปรากฏแต่ปรากฏอยู่ปัญญารู้ว่ามันปรากฏอยู่ตามเป็นจริงอย่างนี้อย่างนี้นะครับนี่ก็อีกหนึ่งเส้นทางใช่ไหมฮะนี่สายศรัทธาจะมาทางนี้สายสมาธิจะมาทางนี้อีกอันนึงในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ามีทิฏฐิคือมีความเห็นจากองค์ของความรู้ที่มีมากบางคนเนี่ยไม่จำเป็นต้องหาครูบาอาจารย์ก็ได้แต่ใช้นี่แหละฮะเครื่องมือออนไลน์นี่แหละครับเข้าไปหานะครับนะแล้วก็เอามาปฏิบัติเองเมื่อวานเนี่ยสัมภาษณ์โยมที่อยู่โรมนะที่อิตาลีเป็นคนที่เจอคือเขาเดินทางมานะฮะเขาก็ไม่ได้ฐานะเขาไม่ได้อะไรหรอกมากมายแต่สิ่งที่เขาเจออยู่ก็คือเขากินยานะครับเพื่อที่จะกินยาโรคเกี่ยวกับจิตแพทย์นี่แหละครับจิตเวชนี่แหละนะคือเขาเนี่ยมีการถูกฝังมาว่าเลข6เป็นเลขของซาตานแล้วเขาก็เชื่อมาตั้งแต่เด็กถ้าวันไหนที่เห็นเลข6 3ตัวเนี่ยเขาก็จะแบบ
นอนไม่หลับเลยแล้วก็กลางคืนก็จะมีนิมิตของซาตานต้องร้องไห้ต้องอะไรกลัววิ่งเตลิดเปิดเปิงนะครับแล้วก็ตอนนั้นอาตมายังอยู่ภูเก็ตแต่ว่าปิดไปแล้วนะครับปิดไปแล้วแต่ว่าสถานที่ชื่อมันยังอยู่นะครับมีวิปัสสนาวิลเลจอยู่นะครับที่ภูเก็ตเขาก็มาแต่อาตมาอยู่คอร์สที่เขาใหญ่เขาก็ตามไปที่ธัมโมลีตอนนั้นอยู่คอร์ส7 เดือนเขาก็ตามไปที่ธัมโมลีนะอาตมาก็บอกให้ฟังว่าก็ถ้าไปที่นู่นแล้วก็ปฏิบัติแบบที่นู่นนะครับแล้วก็ได้อาจารย์สมศักดิ์นะครับท่านพูดภาษาอังกฤษเก่งว่าท่านเป็นหมอด้วยนะครับเป็นสัตวแพทย์เนาะแต่เราพูดภาษาอังกฤษเก่งก็ให้ความรู้อาตมาก็บอกเขาว่าอย่างนี้อย่างนี้นะจนทุกวันนี้เมื่อวานสัมภาษณ์หน้าตาก็สดใสมากนะครับแล้วก็ถามว่าเวลาเห็นเลข6อ่ะคือมันหลีกไม่ได้นะครับจินตนาการเราบางทีเห็นมันก็บอกเนี่ยคือเลข6เพราะนิมิตจากเลข6ก็เป็นซาตานทีนี้ในความคิดของเขาถ้าเลข6 3ตัวนี่โอ้โหมันมาจากขุมนรกเลยมโนไปเป็นภาพเลยนะทีนี้พอวันนี้เนี่ยถามเขาว่าเวลาเห็นเลข6แล้วเขารู้สึกยังไงนะต่อมาไม่ได้พูดอะไรกับเขานะก็คือถามเขาบอกยูรู้ไหมถ้าคนที่ในประเทศไทยเองเนี่ยถ้าเขาไปเห็นเลข3ตัวเนี่ยเขาจะทำยังไง เขาก็เอาความคิดที่เราเคยพูดกับเขาตอนที่เขาดีขึ้นแล้วนะครับจิตเขาเปิดแล้วใจเขาเปิดแล้วตอนนี้ก็มาปฏิบัติอยู่ที่ธรรมโมลีนะมันคลามแล้วทุกอย่างปกติแล้วเราก็พูดให้ฟังก็พูดได้แค่นั้นแหละก็บอกว่าถ้าคนไทยเห็นเลขขึ้นมาเหมือนที่ยูเห็นเขาจะไปซื้อหวยเขาจะเกิดความหวังขึ้นอีกแบบแล้วเขาก็สุดท้ายถ้าเขาไม่สมหวังเขาก็ทุกข์เลยเหมือนกันกับที่ยูเห็นเลข6แล้วไม่ต้องสมหวังเลยอันนี้ผิดหวังเลยเพราะว่านิมิตมันเครื่องหมายของใจเราเนี่ยอินฟอร์เมชันมันถูกล็อกมาอย่างนั้นถ้าเราออกจากล่องของอินฟอร์เมชันนั้นไม่ได้มันจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อเราพูดว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังแล้วมันเป็นอนัตตาเนี่ยฮะไอตัวสุดท้ายเนี่ยคือตัวที่เรียกว่าทิฏฐินะทิฏฐิจริตเนี่ยพอมันไปในการเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันมักจะแกว่งเยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องกระบวนการของจิตกับความคิดเนี่ยมันจะเยอะมันจะมีความสลับซับซ้อนมากนะครับในวิธีการเนี่ยนะครับท่านเรียกว่าทิฏฐิปัตตะการเข้าถึงโดยความเห็นที่มันมีความสลับซับซ้อนนี่แหละแต่จริงๆมันก็ไม่เที่ยงนะแต่มันสลับกันเร็วมากนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับขออภัยด้วยครับวันนี้สายเข้าครับก็เมื่อกี้ถึงไหนละอ่ะเมื่อกี้ถึงเรื่องของความเห็นในทางหนึ่งนะครับในทางหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่มีความเห็นหรือข้อมูลเยอะๆเนี่ยนะครับตัวถ้าเราเห็นว่าไอ้ข้อมูลเนี่ยมันเกิดเป็นสภาพความไม่เที่ยงก็ตามภาวะความปรุงแต่งของใจ
ที่มันเกิดขึ้นใจก็ตัวหนึ่งไอการปรุงแต่งก็ตัวหนึ่งคนละขณะกันนะครับแต่ถ้ามีสติดูอยู่อาการพวกนี้มันก็จะไปในลักษณะของอนัตตาหลายๆคนหลายๆท่านนะครับอย่างตอนนี้ในสมัยนี้ก็จะมาในการดูจิตซึ่งไอการดูจิตเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะหลายๆครูบาอาจารย์ก็จะมองให้เห็นว่าภาวะความว่างของจิตนะเนี่ยก็หลายๆคนก็จะพูดแบบเดียวกันว่าตัวรู้หรือตัววิญญาณเนี่ยมันมีธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ตัวสังขารเข้าไปปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดดับไปด้วยกันแต่การจะเห็นความเกิดดับแล้วสืบเนื่องกันเรื่อยๆเนี่ยตัวนี้มันจะทำลายตัวทิฏฐิได้เร็วนะครับท่านจึงเรียกว่าตัวทิฏฐิที่ยึดอยู่เนี่ยมันเป็นทิฏฐิปัตตะทิฏฐิปัตตะหรือการเข้าถึงตัวทิฏฐิที่เราเห็นชัดๆเลยว่านี่ทิฏฐิเราเกิดแล้วนะเรารู้ทิฏฐิเราดับแล้วนะความเห็นที่ไม่เหมือนกันต่างกันเนี่ยนะมันเกิดแล้วนะถ้าเราดูอีกทีนึงมันอาจจะกลายเป็นตัวจิตที่มีความขัดเคืองแล้วนะอาการถ้าเห็นอย่างนี้เร็วเนี่ยก็จะเกิดปัญญาเร็วประเภทนี้ก็จะเป็นประเภทของถ้าเป็นตามลักษณะของปัจจัยลักษณ์ก็คืออนัตตานะครับลักษณะนี้การพิจารณาแบบนี้ก็จะเห็นเป็นสุญญตาวิโมกนะครับจะเป็นวิโมกแบบสุญญตาวิโมกแบบอนิมิตาหรือวิโมกแบบอัปปนิธิคือว่าง่ายก็คือ3ทางนะครับ3ทางอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นมั้ยฮะจากหลายเส้นทางหลายวิธีการถ้าย่อได้เหลือรูปนามถ้ารูปนามตามเป็นจริงจะปรากฏเป็นนิมิตก็ดีจะปรากฏเป็นความตั้งมั่นจนถึงที่สุดก็ดีนะครับนะหรือจะปรากฏเป็นแค่ทิฏฐิที่กำลังปรากฏขึ้นตามเหตุปัจจัยและแตกดับก็ดีนะทั้งหมดก็เป็นทางในทางพุทธศาสนาได้หมดไม่ว่าจะพูดภาษาหรือใช้เครื่องมือแตกต่างกันขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้ของพุทธศาสนาสำหรับอาตมานะมันคือองค์ความรู้จริงๆนะครับส่วนศรัทธาที่จะก่อร่างสร้างตัวให้เป็นความเชื่อเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะประกอบกันจะเริ่มจากเชื่อก่อนจะเริ่มจากความรู้ก่อนก็ตามสุดท้ายแล้วมันก็ทิ้งกันไม่ได้เหมือนนักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัยนะครับจะเอามือเข้าจะเอาหัวเข้าจะเอาอกเข้าจะอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ไปถึงเส้นชัยนั้นเพราะว่าเมื่อเข้าไปแล้วเขาก็นับเป็นอันเดียวกันหมดนะครับเพราะนั้นวันนี้ที่พูดถึงเรื่องว่า1จุดหมายหลายหนทางเนี่ยอาตมามองว่าแต่ละคนเนี่ยมีทางเลือกนะครับแล้วการที่เราเลือกทางถูกอ่ะไม่ใช่ทางที่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเลือกทางที่มีเป้าหมายเดียวกันอาตมาว่ายังไงก็มีโอกาสที่จะถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราไปถึงที่แล้วเรามาเจอกันตรงนี้แล้วนะครับการที่เราจะไปถามว่าโยมเจนนี่โยมเจนนี่ก่อนที่จะเข้าห้องนี้โยมเจนนี่ทำอะไรก็ไม่เหมือนกันเลยกับทุกคนนะโยมโอนะโยมแม่ชีนะต่างคนก็บางคนก็ยุ่งอยู่กับนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับก่อนที่จะเข้ามาฟังเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเข้ามาฟังแล้วการจะได้ประโยชน์เนี่ยบางครั้งมันก็ได้ประโยชน์ตามส่วนที่เรามองเห็นอาจจะไม่ได้กับอาตมาอาจจะได้แค่ฟังแล้วอะไรไม่รู้อาจารย์พูดอาจจะเป็นแค่นับ1ก็ได้นับ2ก็ได้3ก็ได้แต่ไม่มี1 2 3มันก็ไม่มีถึง10ถึง100ถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางอย่างเนี่ยต้องบอกว่าพอเราเจออะไรสักอย่างนึงที่มันขัดใจเรามันก็เป็นโอกาสอย่างดีเหมือนกันที่จะรู้ว่าเอ้ยนี่คือการที่เรามาฝึกนะครับแล้วก็การฝึกที่มันไม่มีรูปแบบที่ว่าเนี่ยมันก็มาพร้อมกับการทดสอบที่ไม่มีรูปแบบเหมือนกันเพราะฉะนั้นการจะตั้งใจให้รูปแบบของพุทธศาสนาเนี่ยเป็นรูปแบบที่เราต้องการเห็นอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากนะครับเมื่อเช้าสัมภาษณ์พระอินเดียนะท่านก็ถามท่านว่าในสังคมของอินเดียตอนนี้นะคนศรัทธาศาสนาพุทธนะด้วยอะไรนะครับเขาตอบว่าอะไรรู้ไหมฮะท่านตอบว่าคนที่ศาสนาศรัทธาในศาสนาพุทธในปัจจุบันคือต้องการพ้นจากความเป็นจันทานนะและโยมคิดว่าคนอยากพ้นจากความเป็นจันทานในอินเดียเนี่ยมีวิธีไหนให้เขาเลือกบ้างไม่มียกเว้นว่าจะประกาศตัวเองเป็นพุทธมามกะนะครับเขาศรัทธาในกลุ่มนี้ที่เขาศรัทธาและเป็นคนหมู่มากด้วยนะที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนานะครับเขาก็จะศรัทธาอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้นำความคิดเนี้ยก็คือดร.แอมเบก้าเนี่ยฮะทีนี้
ถามพันเตต่อว่าแล้วอยู่จัดการยังไงเวลาต้องไปเจอเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นพระรูปเดียวในชุมชนตรงนั้นนะครับในตรงนั้นเลยแล้วก็ทางสิงคโปร์ทางทีมงานอาตมาก็ร่วมบุญไปนะครับกำลังสร้างวัดขึ้นมานะครับซึ่งวัดก็จะเป็นแบบพุทธคยาเนาะนะก็คือจะให้เห็นเหมือนกับร่องรอยของสถูปแบบฮินดูด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้รูปลักษณะเนี่ยมันเปลี่ยนได้และนี่คือสำหรับอาตมามองว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยมันทันสมัยเพราะว่ามันเปลี่ยนได้ใครจะเอาอะไรไปใช้ได้หมดเลยจะเอาไปทำเป็นพุทธพาณิชย์ก็ได้จะเอาไปนู่นไปนั่นก็ได้ครับแต่มีแต่เราเท่านั้นที่บอกว่าได้หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกนะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าทำอย่างนี้ได้หรือไม่ได้นะเพราะอะไรฮะเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วแต่สิ่งที่จะบอกได้ก็คือทำวินัยนะทีนี้ทำวินัยอ่ะมันไม่ใช่คนมันไม่ใช่สิ่งที่จะไปบอกคนที่บอกได้ทุกคนนะทำวินัยมันไม่ได้บอกได้ทุกคนมันก็อยู่ที่อัตภาพอีกว่าเราจะเอาธรรมนั้นและวินัยนั้นเนี่ยก็คือง่ายๆว่ากฎหมายประเทศนี้นั่นแหละคือธรรมวินัยนะเพราะนั้นสภาพที่โลกมันจะเอื้ออำนวยให้ทำอะไรได้และสิ่งนั้นมันเป็นกุศลก็ทำไปเถอะนะก็ทำไปเพราะว่าถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะรู้ว่ากุศลเนี่ยมันเป็นกุศลแท้หรือกุศลเทียมแต่ทั้งแท้และทั้งเทียมต้องใช้ฮะต้องใช้ถ้ายังอยู่บนโลกนี้อยู่ต้องใช้ทั้งคู่นะครับถ้าเราไม่รู้จักของเทียมเราจะไม่รู้จักของแท้นะเพราะนั้นกุศลที่จะเกิดยิ่งในปัญญาคือการรู้จักอกุศลนะฮะกุศลธรรมมากุศลธรรมมาอัปยากตาธรรมมานะธรรมมี3เหล่ามีกุศลอกุศลแล้วก็เป็นกลางๆสภาพที่มีปัญญาเห็นเป็นสภาพตามความเป็นจริงเนี่ยนะครับกุศลอกุศลแล้วก็สภาวะที่จะเป็นกลางๆเนี่ยก็จะปรากฏร่วมกันอยู่ไปตลอดนะครับสมัยใดที่อกุศลเกิดใช่มั้ยอวตอนเจ็บโอ้โหเจ็บนี่นึกถึงกุศลได้นี่ถือว่าสุดยอดมากนะอวเนาะผ่าตัดแทงไส้เราโอ้โหดูนี่นั่นนะเห็นไหมสังเกตดูนะแม้แต่ครูบาอาจารย์เวลานิมิตมันเป็นเครื่องหมายขึ้นมาในใจนะครับมันเคยฟังหลวงพ่อชูดกใช่ไหมครับที่ท่านต้องผ่าสมองผ่าศีรษะแล้วหมอจะต้องลองจิ้มดูว่าตรงไหนมีเส้นประสาทอยู่มั่งคือต้องเจ็บอ่ะภาพที่ท่านเห็นเนี่ยท่านเห็นเป็นตัวท่านกำลังหาใช้เขาเรียกบวกเนาะบวกก็คือฉมวกมันจะเป็นแหลมๆนั่นแหละไปทิ่มกบนั่นคือสิ่งที่เกิดจากการที่หมอกำลังทิ่มนะแล้วก็ระลึกไปเห็นนิมิตนะตอนนั้นไม่เป็นภาพจริงๆก็เป็นคตินิมิตนะก็ปรากฏขึ้นในใจของท่านเห็นไหมว่าเมื่อเกิดความเจ็บปวดขึ้นวิธีการที่จะนึกให้เห็นกุศลก็ยากครับแต่ที่ยากกว่านั้นก็คือปรากฏนิมิตหรือเครื่องหมายหรือคติก็ตามไม่ว่ากุศลและอกุศลเนี่ยถ้าเราไม่ฝึกเลยยากที่จะไปกำหนดให้เป็นปางยากที่จะทำให้เข้าสู่กระบวนการของพระไตรลักษณ์นะครับแต่ถ้าใครทำได้เขาก็จะบอกว่าไม่เห็นยากเลยมันง่ายนิดเดียวใช่ไหมครับเพราะนั้นอย่าคิดว่าง่ายแล้วก็อย่าหมายว่ายากถ้ามันยังไม่ได้เจอกับตัวนะมันยังไม่เจอกับตัวแต่เราทุกคนเนี่ยมีโอกาสในองค์ความรู้ตรงนี้ที่จะเอาไปใช้นะครับในช่วงสุดท้ายพอดีเดี๋ยวบ่ายโมงมีโยมเขามาเขานัดเอาไว้นะครับท่านอื่นมีอะไรจะแลกเปลี่ยนเรียนเชิญได้นะครับเจริญพรอวอด้วยครับอาจารย์ปุ่นนะครับโยมนมัสการครับสวัสดีทุกคนครับครับผมครับเป็นไงครับอวออาการดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นตามลำดับครับผมอย่าไปโหมงานหนักเกินนะก็กำลังเริ่มอยู่บ้างครับมีการฝืนอยู่บ้างเพื่อความอยู่รอดเมื่อวานนี้ก็ยังสอนเด็กอยู่ไว้ครับแต่ก็ไม่หนักหนาอะไรฮะหนักหนาในช่วงที่ผ่าตัดนอนอยู่บนเตียงนี่เรื่องที่เข้ามาแวกเวียนในความคิดเรามากที่สุดคือเรื่องไหนเอาจริงก็ไม่มีนะครับไม่มีมันก็มีกับเรื่องเวทนาแค่นั้นเองมีแต่อาการเจ็บปวดแค่นั้นฮะเพราะว่าจริงๆแล้วจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะทำใจได้ในทุกเรื่องมันก็เลยปล่อยวางได้ยกเว้นความเจ็บแค่นั้นเอง
ที่บางครั้งพอเราหลงลืมปั๊บพอเราไม่กำหนดไปปั๊บเนี่ยมันก็จะมีอาการแหละแต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแค่นั้นนะครับแสดงว่าในช่วงชีวิตของความรู้สึกที่จะไปเป็นทุกข์มันก็น้อยลงน้อยลงครับน้อยตามสภาพแต่ความยึดมั่นถือมั่นในทุกข์มันน้อยลงใช่ครับใช่โอเคครับเดี๋ยวต้องขออภัยไว้เพียงเท่านี้ก่อนพอดีโยมติดต่อมาน่าจะมาถึงแล้วเดี๋ยวอาตมา